เรื่องของอาคารที่พักสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุค่อนข้างเยอะยังไงในช่วงเวลาแบบนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วมีฝนมีลมค่อนข้างแรงตรวจตราให้ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าที่จังหวัดกระจวบคีรีขันอาคารอายุกว่า100ปีคุณหน่อยแนะ่คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังคาครับเห็นไหมฮะพังถล่มลงมาครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมานะแล้วเหตุการณ์เนี้ยเดชะบุญจริงๆผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลมาว่าปกติจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เด็กวัดจะมานอนฮะแล้วช่วงเวลาเกิดเหตุโอ้โหเคราะดีจริงๆเด็กๆทั้งหมดออกไปกินข้าวเย็นไม่เช่นนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดความเสียหาย ขนาดไหนไปอีกนะฮะอย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นความเสียหายนะครับที่วัดคลองลานพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเหตุการณ์หลังคาถล่มนะครับเมื่อช่วงคลองวานนะครับคลองวานขออภัยด้วยนะฮะเมื่อวันที่เ,เมื่อวันพฤหสัสบดีที่ผ่านมานะฮะตอนเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับลักษณะอาคารนี่ก็คือเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาก็ลักษณะเราก็จะเห็นเศษกองไม้กองอิฐเนี่ยจำนวนมาก ซึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองเนะครับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่นะครก็มาช่วยกันเก็บกวาดซากวัสดุที่ตกเกลื่อนพื้นนะครับซึ่งก็คาดว่านี่นเป็นภาพเมื่อวานนะฮะนี่เจ้าหน้าที่นะฮะก็มาช่วยกันเก็บกวาดนะครับ<า>ก็น่าจะใช้เวลา2วันในการเก็บรื้อนะครับแล้วก็มีการบํารุงใหม่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทางท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า เคราะห์ดีจริงๆที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะว่าจุดนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นจุดที่นอนของบรรดาเด็กวัดทั้งหลายนะครับซึ่งนี่ฮะเจ้าอาวาสของวัดคลอ,องลานเนี่ยนะครับก็คอ,องวานนะฮะพระเทพสิทธิวิมลน,นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปร่วมกันนะครับอบรมพิธีพระอุปชาที่วัดสามพระยาจากนั้นก็มีการส่งน้ําแล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยก่อนที่ช่วงประมาณสองทุ่มคุณหน่อยแนะ่ จะได้ยินเสียงดังถลม่มดังคลื่นออกมา,าออกมาดูเพราะปรากฏว่าหลังคาเนี่ยมันพังถลม่มซึ่งช่วงเวลานนเนี้ยท่านจะเอาว่าบอกว่ามีลมแรงนะฮะพัดมาเนี่ยก็เลยทําให้ประกอบกับอาคารเนี้ยมีอายุกว่า100ปีแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนอกจากความโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยสิ่งที่เกิดความรู้สึกก็คือเกิดความเสียดายาเพราะว่าอาคารหอสวดมนต์หลังนี้เนี่ย อยู่มาสี่จเจ้าอาวาสสี่ยุคด้วยกันอายุประมาณ100ปีนะครับตอนนี้ก็ต้องรีบซ่อมแซมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งอาคารตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารสถานที่ไว้สําหรับจัดพิธีบําเพ็ญกุศลแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งโอ้โหท่านจเจ้าอาวาสบอกว่าถ้ามันเกิดในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมมีเด็กวัดอยู่ด้วยบรรดาญาติโยมต่างๆเนี่ยเข้ามาทําบุญทากิจกรรมต่างๆก็ไม่รู้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้น มากกว่านี้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยนะครับโชคดีมากเลยปกติแล้วเด็กวัดมันจะนอนอยู่วันนี้เมื่อคืนมันยังไม่ทานนอนไปกินข้าวอยู่โอ้ยถ้าเด็กนอนหรือว่าถล่มตอนวันพระนะคนจะตายเยอะเลยปกตินอนกี่คนครับเด็กวัดสามคนจะนอนตรงน,นี้เมื่อคืนมันก็ยังทานข้าวอยู่แล้วก็ไอ้หลงังคาก็ถล่มลงมาทั้งหมดเลย หลังกระเทือน,นล่วนหล่นหุ่นก็ปุ้งม,มบนหมดอาคารนี้กี่ปีแล้วครับได้ร้อยปีไหมฝ่าโดยความปีสามสี่จาวาดขณะที่ท่านผู้ราชการจังหวัดประจวบกิริขันน,นนะครับคุณเสถียรเจริญเหรียญนะครับหลังจากที่ทราบว่าอาคารหลังนี้พังถล่มลงมานะครับก็ได้สั่งการให้ทางโยธาธิการและผังเมืองของประจวบคีรีขัมาประเมินความเสียหายนะครับที่จะต้อง ซ่อมแซมโครงหลังคานะครับก็อยู่ที่ประเมินไว้เบื้องต้นประมาณ2 5 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดเนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์ไปยังบรรดาญาติโยมรวมทั้งผู้มีจิตสันทานะครับที่จะออพอจะมีกําลังทรัพย์นะครับก็สามารถร่วมถาวายความอุปถัมภ์ในการที่จะบูรณะศาลาหอสวดมนต์นะครับโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือว่าถ้าใครจดไม่ทันก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับใครพอจะมีสะดุ้งสตางก็ถือว่าช่วยกันทําบุญนะ